ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณน่าจะจำกันได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงที่ลักลอบเข้าประเทศแล้วก็นำโควิดเข้ามาด้วยแล้วภาคประชาสังคมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเธอหายโควิดแล้วเนี่ยเธอต้องถูกลงโทษตามกฎหมายหรือเปล่าวันนี้กฎหมายตามเอาเรื่องแล้วครับพาไปดูเรื่องนี้ครับนายแพทย์วรเชษฐ์เตชรักษ์เป็นผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยบอกว่าทางโรงพยาบาลนั้นรับผู้ป่วยโควิด19มารักษาทั้งหมด5รายด้วยกันแล้ววันนี้ครับผู้ป่วย3รายแรกมีภูมิคุ้มกันแล้วนะฮะหายจากการพ้นโรคแล้วก็พ้นระยะแพร่เชื้อสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติก็เลยอนุญาตให้ผู้ป่วยนั้นกลับบ้านผลตรวจผู้สัมผัสผู้ป่วยทั้ง3รายนี้ไม่มีใครติดเชื้อจึงยังถือว่าคำนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับจึงยังถือว่ายังไม่มีการติดเชื้อในประเทศใช้คำนี้มีแค่ติดเชื้อจากนอกประเทศแล้วเอากลับมาแพร่ในประเทศขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับระบุว่ากรณีของผู้ป่วย3รายนี้ที่วันนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านเนี่ยนะฮะเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค5ส่งเรื่องไปยังสภ.แม่สายให้ดำเนินคดี3ข้อหาดังต่อไปนี้อ้าวบอกคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นชื่นใจกันหน่อย1คือเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้เดินทางเข้ามาตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดอันนี้ปรับไม่เกิน 2,000 บาท2คือฝ่าฝืนตามมาตรา9ของพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดช่องทางเข้ามาในประเทศอันนี้โทษมีคุกด้วยนะฮะจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาท3คือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อและผู้ว่าราชการจังหวัดโทษนั้นคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแจ้งเรื่องไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดเชียงรายตามด่านของแม่สายซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลคนเข้าออกตามแนวชายแดนนะฮะซึ่งทางสตม.เขาก็รับทราบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่คงได้มีการประสานกันนะครับซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเขาจะตั้งข้อหาอะไรก่อนคะข้อหาก็มีอยู่ทั้งหมด3ข้อหาคือ1คือเข้าเมืองเนี่ยฮะล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐวุฒิแสงเดือนนะฮะผู้กำกับตม.เชียงรายเนี่ยเข้าแจ้งความเอาผิดแล้วที่สภ.แม่สายมีผู้เข้าข่ายถูกดำเนินคดีกว่า10รายครับแล้วก็ตอนนี้ออกหมายเรียกเรียบร้อยส่วนกรณีคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเทนมาดูกันหน่อยฮะวันนี้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเข้าไปแจ้งความกับสภ.ปากช่องแล้วให้ดำเนินคดีกับผู้ที่จัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรนครราชสีมาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ตำรวจสภ.ปากช่องได้สอบพยานไปแล้ว3ปาก3ปากนั้นคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปากช่องนะฮะที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่จัดคอนเสิร์ตเบื้องต้นขณะนี้มีเพียงข้อหาเดียวคือความผิดตามมาตรา52ของพ.ร.บ.โรคติดต่อจากนั้นก็จะเรียกผู้ที่ขออนุญาตจัดงานเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปเดี๋ยววันที่เป็นข่าวใหญ่ก็น่าจะเป็นวันที่ปาเต็ดเนี่ยไปพบกับเจ้าหน้าที่นั่นแหละน่าจะมีภาพให้ดูกันครับค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ